กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผลวิจัยจากอังกฤษพบว่าผู้หญิงนะครับมีความซกมกกับผู้ชายมากกว่าถึง 74% กันเลยทีเดียวเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างเยอะเติบอ่ะเนี่ยผมแค่อิงผลงานวิจัยเด้อความคิดส่วนตัวอยู่ที่คนมากกว่าว่าจะระมัดระวังแค่ไหนกันเชียวและมันก็แน่นอนเลยว่าเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นสาวสวยอมวยซูมซ่ามที่ถูกถ่ายไว้ได้อย่างฮ่าๆมีทั้งคลิปตลกขบขันรวมไปถึงน่าสงสารน้ำตานองซึ่งมันจะสนุกขนาดไหนกันเชียวถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's go แต่ก่อนมาชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับให้ผมด้วยเด้อซึ่งมันจะเป็นกำลังใจอย่างดีหญิงวัยกลางคนโชคดีเหลือเกินที่เดินมาตกท่อแต่ดึงกลับได้ขนาดสูงวัยแล้ววะเนี่ยสติสตังถือว่าดีแต่ถ้าให้ดีกว่านี้คนที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลท่อหน่อยเถอะจะว่าสวยก็สวยจะว่าโชคดีก็โชคดีสาวคนนี้เหมือนเธอต้องการรองเท้าใหม่เดินไปกระโดดไปรองเท้าหลุดเฉยแต่ว่าสิ่งที่แปลกและโคตรจะฮาก็คือหลังจากลอยลิ้วขึ้นฟ้าไปแล้วรองเท้าของเธอก็ไม่ยอมตกลงสู่พื้นอีกเลยรู้ว่ามันโดน UFO ดูดไปแต่ความจริงเนี่ยไม่ใช่หรอกค้างอยู่บนหลังคาไอ้ย่าวันนี้ซวยจริงๆเธอกำลังตั้งใจออกกำลังกายโดยการไลฟ์สดไปด้วยตั้งใจจริงไหมวะเนี่ยซึ่งเป็นท่ายากที่น้อยคนจะทำได้ก่อนที่เธอจะเสียจังหวะเท้าหลุดพับไปกระแทกพื้นทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมอ่ะถ้าไม่เห็นลองกอกลับไปดูอีกทีเหมือนจะมีอะไรแตกสะพานไม้เก่าแก่รอเวลาถล่มสาวเสื้อส้มเดินไปก็กังวลไปพอเห็น2คนตกต่อหน้าต่อตาเท่านั้นแหละในจังหวะนี้เธอก็ไม่รอช้าเลยสปินตัวหันหลังกลับโอ้โหเดินหนีอย่างไวไม่รอใครมาตัดลิฟต์บิ้นและจังหวะนี้แต่จะว่าไปแล้วเธอก็โชคดีอะเนี่ยถ้าคืนเดินไปเร็วกว่านี้อาจจะไม่ใช่ วันเกิดแฟนทั้งทีซื้อเค้กมา3ปอนด์แต่ว่าชายกระล่อนกลับไม่ใจดีกับแฟนเหยียบคัดเชิญเกียร์เลียคันเร่งพอความเร็วมันได้ปั๊บสับไปเหยียบเบรกหน้าทิ่มเข้าเค้กไปเลยทุกคนลองนึกเป็นแฟนตัวเองดูสิจะโกรธมากแค่ไหนอะแต่ว่าสาวคนนี้ใจดีเหลือเกินทำขนาดนี้ฉันก็ไม่โกรธหรอกเป็นผมนะปาบที่เหลือเขาให้พี่สาวกับน้องชายกำลังถ่ายทิกตอกในจังหวะที่เธอกำลังเต้นอยู่จู่ๆน้องชายเกิดคิดพิเรนด้วยการเอาเครื่องตีนมไปแย่ผมบันเทิงละทีนี้ผมพังยุ่ยยับเยินไม่รู้แกออกหรือเปล่าสงสัยคงได้ตัดทิ้งแน่ชาเลนจ์ขอขวดป๊อกป๊อกเปิดฝาจำตามกันมาบางคนทำได้บางคนก็ไม่ได้พอสาวคนนี้อยากลองทำดูโอ้โหปิวไปทั้งขวดแน่นอนแหละเพราะเธอใหญ่ล่ำกล้ามโตพลังเลยเยอะไปหน่อยขวดปิวกระจายใครก็ได้มาช่วยเก็บเศษแก้วทีเป็นของขวัญ iPhone สุดหรูที่หูเปิดกล่องมาตกสู่พื้นแต่ความซวยไม่อยู่เท่านี้สิเป็นของใหม่ยังไม่ได้ติดฟิล์มหน้าทิ่มไปจอแตกสุดเศร้าไปเลยอารมณ์นี้คือแบบพูดไม่ถูกหน้าเสียทั้งคนให้ทั้งคนรับเป็นเมนูอาหารสุดพิเศษที่มีไอความเย็นแช่ไว้อยู่พอเปิดมาควันสลายฟูฟูไม่รู้อะไรมาโดนมือกระแทกล้มหกหมดผมได้ข่าวมาว่าแก้วนี้เกือบ100 เหรียญน่ะเป็นผมนะเลียพื้นไม่สนใจใครแพงขนาดนี้ทำใจไม่ได้คุณแม่ทำเมนูใหม่เซอร์ไพรส์ลูกขั้นตอนอุปกรณ์ยังไม่ค่อยเข้ามือเอาผ้ามาล้องหน่อยออกสีร้อนพอคุณแม่จับได้ทีก็ใช้กำลังเท่าที่มีแบกหม้อขนาดใหญ่ไปอ่างล้างจานพอเตรียมคว่ำมันใส่ถาดเท่านั้นแหละโอ้โหอาหารแตกกระจายไววอดไม่รู้จะเสียดายของหรือว่าสงสารแม่ดีเดี๋ยวคราวหน้าแม่ขอแก้มือใหม่นะลูกหญิงแกงเวียงกระเป๋าใหญ่โชว์โอ้โหดูท่าพลังเยอะเนี่ยพอหลังจากเวียงขึ้นบาร์เสร็จเธอก็นอนเอเลดกระเด็นกระดอนปัดโทษนึกว่าแน่คราวหน้าอย่ามาโชว์อีกเด้อเดี๋ยวหัวฟาดพื้นท่ามกลางคอนเสิร์ตที่เสียงดนตรีก็หึมสาวคนนึงโยนเลยไม่รู้ไปให้นักร้องแต่บังเอิญกาดรับได้พอดีปากลับมาเต็มที่ใส่เต็มคอโอ้โหกลุ่มสาวๆหน้าเสียสิแกะมาขนาดนี้ไปไม่ถึงไอดอลสาวน้อยคนนี้เธอชื่อเจนนาที่กำลังอมขนมอย่างอร่อยแต่ฟันเธอนะครับขบแรงไปหน่อยน้ำด้านในกระชอกใส่คุณแม่เต็มๆช็อตนี้คุณแม่ใส่กลับมาเจนนาก็รีบขอโทษใหญ่เลยคุณแม่ถามมันคือน้ำอะไรเจนนาตอบกลับไปว่าน้ำมนต์ข้อยังชั่วขับไล่สิ่งไม่ดีถ้าเป็นน้ำเยลลี่นะเจนนาไม่รอด What is that?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  Oh my gosh, it's the water. I will kill you.
ในเมืองนอกนี่ฮอตฮิตกันเหลือเกินกับการขี่รถเหยียบน้ำใส่คนข้างทางแต่ว่าสาวคนนี้ไม่ตกเป็นเหยื่อพอได้ยินเสียงน้ำสาดกระเซ็นเธอก็เห็นหินคว้าหยิบขึ้นมาเบนซ์ขับช้าสายหน้าไม่เล่นด้วยเลยก็หินก้อนใหญ่หมอมือซะขนาดนี้โดนมาทีเสียค่าซ่อมไม่คุ้มแน่แต่สาวคนนี้ซวยจริงแฉะทั้งตัวหญิงสมัยใหม่ต้องแก่งเกินพิกัดงานนอกทำได้งานบ้านทำดีหญิงคนนี้คว้าเลื่อยตัดหญ้าไฟฟ้าปาดไปปาดมาตกแต่งให้ดูสวยงามแต่เป็นเพราะเธอซุ่มซ่ามไปหน่อยสายห้อยอยู่ไม่ดูเลยตัดทิ้งเวรกรรมจริงๆเสียเวล่ำเวลาคลิปนี้ภาพเป็นบทกลอนเข้าท่าดีกว่าสามีจะมาซ่อมให้ปาไปตอนเย็นไอ้หมาต้องรอเวรนี่ก็คุณเบื่อไหมกับผมทรงเดิมๆหน้าตาเดิมๆอยากเปลี่ยนลุคบ้างสาวคนนี้คว้าหวีจัดการใดไงคือออกมาทรงนี้ล่ะเธอนะครับแอบตกใจเล็กน้อยทำตามคลิป TikTok แล้วไม่เห็นเหมือนเลยหรือว่าจะมีอะไรผิดพลาดเธอซุกซ้อมร้องเพลงมาหลายเดือนซ้อมทางลูกเอื้อลูกคอมาหมดอยากจะไปจบที่ The Voice แต่วันนี้อินเนอร์นะครับมาเต็มกระโดดเต้นกระแทกลงเตียงเล่นเอาสหักขาดครึ่งแล้วคืนนี้จะนอนไหนกันล่ะเนี่ยพอเช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็รีบจัดการเก็บกวาดเพื่อจะมาซ้อมร้องเพลงต่อเตียงเนี่ยอาการหนักอันนี้ซ่อมไม่ได้แน่ขอให้ร้องเพลงชนะเธอสาธุจะได้หาเงินมาซื้อเตียงใหม่แต่จะว่าไปเธอก็เป็นสาวแก่งแข็งแรงยกเตียงขึ้นลงลิฟต์เองอะคอนเสิร์ตที่ระเบิดเมามันนักร้องเดินเข้ามาทักทายแฟนคลับในระหว่างที่เธอร้องเพลงใส่อินเนอร์เต็มที่ก็มีสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาเซลฟี่ด้วยอ่ะนายขอสักรูปสิ1 2 3แชะแต่ว่าสิ่งที่พีคเลยก็คือผมพากไปขำไปนักร้องกะทำให้ผมเธอเป็นชาวล็อกแต่ว่าถึงกับช็อกเพราะมันคือวิกผมต่างคนต่างงงไอ้ทีนี้จะดีใจหรือว่าเสียใจดีวะเนี่ยเหมือนโดนเรียกมาฉีกหน้ากลางเวทีภาพที่เซลฟี่ได้ประมาณนี้เลยพักจากสาวมาดูสายแมนๆกันบ้างดีกว่าเด็กคนนี้ความฝันโตมาว่าอยากเป็นนักบาสชูตไปลูกแรกโอ้โหลงห่วงอย่างสวยงามลูก2เข้าไปลูก3ไม่มีเลยติดแงกคาอยู่ด้านบนผมเชื่อเลยทุกคนต้องเคยลองวิธีนี้คว้ารองเท้ามาปาไปสุดแรงที่มีโชคไม่ดีสะท้อนไปค้างขาตนไม่เป็นไรหนทางยังเหลืออีกข้างปาไปเหมือนจานบินเส้นชีวาเลยอะไรคนจะมาดวงซวยขนาดนี้ค้างทีแรกยังพอเข้าใจแต่2ข้างนี่เทวดาลงโทษคนตรวจสอบเครื่องบินทำงานเป็นทีมเดินท่อไปต่อสายกับช่องใต้เครื่องเพราะเรื่องมันคือซ่วมมันเต็มไม่รู้หัวต่อเสียหรือว่าอะไรน้ำมันถึงไหลโจกได้ขนาดนี้ผมคงไม่ต้องสาขยายนะน้ำหอม10ขวดก็เอาไม่อยู่กว่าจะเลี้ยงรถเข็นได้ขนาดนี้ใช้เวลาหลายนาทีเดาๆดูแล้วหลายร้อยคันในระหว่างขั้นตอนก่อนปิดท้ายชายคนนี้หาไม้มารองเพื่อกันกระแทกไม่รู้ว่ารถเบรกแตกหรือว่าคนขับเข้าใจผิดว่าขนของนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินหน้าไปโอ้โหบันไลรู้เรื่องรถเข็นทั้งพวงล่วงมากองอย่างสวยงามทั้งคู่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ยืนดูตาปิบๆเสียงดังโค่มข้ามขนาดนี้คนขับก็ยังไม่รู้ตัวเท้าไม่มีแตะเบรกไม่แต่หน่อยเดียวเห็นแล้วปวดเยี่ยวจุ๊ดๆเลยหางานให้ผมอีกละคนขับหรือว่าหลับในหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยในป่าลึกที่ห่างไกลผู้คนชายหญิง2คนขับรถเข้ามาเล่นเห็นน้ำไม่ได้เลยจะลุยอย่างเดียวสุดท้ายไม่เฟี้ยวรถติดลมเฉยผู้ชายนะครับกระโดดลุยออกมาได้แต่ฝ่ายหญิงนี่สิโอ้โหแต่งตัวอย่างสวยน้ำขี้โคลนไม่กล้าลุยออกมาก็เลยนั่งบนหลังคาไปสักพักหนึ่งสุดท้ายนานเกินทนไม่ไหวตัดสินใจลองกระโดดออกมาฮ่าๆปลอดภัยดีทั้งคู่สงสัยคืนนี้คงนอนในป่าโทรหามาบอกยังไม่ว่างมารับเฮ้ยวิชาที่ร่ำเรียนมาจากวัดเซาหลินหินแค่นี้ชิวๆเฮ้ยจ้านาฬิกาค่ะหาเอ้ยเพิ่งซื้อมาไม่ถึงอาทิตย์เอ็งพอจะมีกาวไหมขอยืมหน่อยสาวแก๊งนี้ไม่ได้เจอกันมาหลายปีพอมาถึงก็ทำเรื่องไม่ดีเลยกำลังมั่วมอยกันอย่างสนุกแต่ว่าสาวซ้ายมือเผลอมือแรงไปหน่อยตบแก้วห้อยหลุดมืออื้อหืองานงอบจากสีหน้าที่เต็มไปด้วยความสนุกคงหน้าบูดห่างกันพักหนึ่งแน่หนุ่มจีนถือลูกบาศก์เพื่อไปซ้อมแต่ทางมันอ้อมเลยขอเดินทางลัดซึ่งในจังหวะเดียวกันรถที่ติดกล้องกดเปิดประตูอู้หูต้องชูแขนขึ้นน่ะมันเกี่ยวเสื้อถอดไปพอดีเลยจังหวะอะไรจะเหมาะเจาะขนาดนี้เหมาะเจาะไม่พอแถมโคตรจะซวยอีกแตงโมลูกตัวโตหวานๆน้ำหนักแต่ละลูกโอ้โหหนักเติบแน่นอนใส่รถเข็นแบบนี้ต้องเป็นคนที่ตัวใหญ่แข็งแรงกำยำในจังหวะที่ใส่ขึ้นเนินปัดทุ่แรงส่งไม่พอมันจึงคว่ำถล่มยกเข่งนอนเอ้งเม้งแตกกระจายเป็นบางลูกกะว่าวันนี้จะขนได้เยอะหน่อยกลายเป็นว่าช้ากว่าเก่ายิ่งคิดยิ่งเศร้าชีวิตช่างโหดร้ายหยุด
ในส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปสำหรับคลิปนี้บายบาย ทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยจิ้ม ในส่วนใครชอบดูหนังสปอยซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินเหลือเกิน